ผ้าซีนี่แต่ละครค่ะฟ้ามหอยเชอรี่สีทองถ้าเป็นกระช่างจังซีเฮาสิบ่ได้เปลี่ยนน้ำค่ะแต่ว่าคันเป็นแบบบ่อที่เฮาก็เองเฮาก็ต้องได้เปลี่ยนน้ำถ่ายน้ำออกค่ะทำความสะอาดแน่ค่ะอันนี้บ่อนี้ก็ประมาณ 3,000 4,000 ได้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับขนาดค่ะถ้าเป็นขนาดพ่อแม่พันเฮาก็สิใช้อยู่ประมาณ 2,000 พอคันใช้หลายมันก็สิแออัดค่ะอาหารก็สิขาดบ่พอกันจังซี่ค่ะเปิดน้ํานี่1คือให้ออกซิเจนค่ะเพราะว่าในบ่อปูนเฮาก็เองมันบ่มีออกซิเจนค่ะก็เพิ่มออกซิเจนให้หอยแล้วก็ซอยในยาการนั้นบำบัดน้ำพร้อมค่ะกระสีน้ำไม่ไปน้ำเก้ากระสีออกค่ะจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเฮาเฮ็ดเองบ่จังซี่ค่ะเวลาน้ำเสียเฮาปล่อยลงไปมันก็สิมีกลิ่นแมงเสียค่ะมีสีเฮาก็ไปซอยปรับเขาอาทิตย์นึงใช้แค่นึงจังซี่ค่ะขายได้ออเดอร์แรกประมาณ300ขายได้บัดนี้ก็เลยมันมันก็ขายได้ได้ล่ะที่แรกบ่เชื่อว่ามันขายได้เนาะจากที่แรกเสริมเอาไปมากก็เลยสิเป็นหลักนะคะครับสวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสั่งรายได้ครับพี่นี่นะครับอยู่ที่ฟาร์มหอยเชอรี่สีทองนะครับเป็นการสั่งรายได้จากการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับเดี๋ยวจะไปทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มเพิ่นนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อพาซินี่จาละครค่ะหรือชื่อเหลนชื่อฟางค่ะตอนนี้เฮาก็อยู่กับฟาร์มหอยเชอรี่สีทองใบตะเข้นเมืองขอนค่ะครับผมมาฟางครับรักกิจกรรมในฟาร์มนี่เลี้ยงยังนะครับเฮาตอนนี้เฮาเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองค่ะครับสิมีหอยเชอรี่สีทองกับเปลือกสนิมค่ะมี2ตัวมี2แบบนะครับเนาะเราเลี้ยงไส้ยังนะครับนี่เป็นมีหลายแบบเลยนี่ก็สิมีบ่อปูนค่ะที่เฮาก่อเองอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นไส้เลี้ยง10กับพ่อแม่พันธุ์ค่ะที่อยู่ในบ่อปูนที่เฮาก่อเองเพราะว่ามีขนาดใหญ่ค่ะใหญ่แล้วก็ไส้จํานวนได้หลายค่ะมาฟังหน่อยนะครับอันนี้สิเป็นกระช่างค่ะไว้เรียนใส่คุ้นสนิมค่ะเปลือกสนิมไปถ่าขายจะบ่อครับ1 2 3 4 5 6 5ค่ะ6แตกต่างยังไงครับระหว่างแบบแสลนกับแบบพ่อเองถ้าเป็นกระช่างจังซี่เฮาสิบ่ได้เปลี่ยนน้ำค่ะเฮามีแค่นาทีให้อาหารอย่างเดียวค่ะเวลาเฮาสิขายเฮาก็จับขึ้นมาขายได้เลยค่ะแต่ว่าคันเป็นแบบบ่อที่เฮาก็เองเฮาก็ต้องได้เปลี่ยนน้ำถ่ายน้ำออกค่ะทำความสะอาดแน่ค่ะมันก็สิต่างกันตรงนี้ค่ะครับน้องฟางโนมันดีทีขอความรู้การเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับมาเลี้ยงแบบใดแน่ในเทคนิคในฟาร์มมีเทคนิคแบบใดในการเลี้ยงนะครับเนาะเริ่มต้นเลยครับเทคนิคเฮาก็บ่มีหยังหลายค่ะเฮาก็เน้นพืชน้ำค่ะอาหารเขาพืชน้ำก็สิมีจอกแหนค่ะพืชก็สิเป็นพวกผักตำลึงค่ะแล้วก็มีอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมปลาดุกค่ะก็สิมีให้อาทิตย์ละเทื่อค่ะเพราะเฮาก็เสริมเขาเพราะเฮามีพืชน้ำอยู่เฮาบ่ได้ต้องเสริมหัวอาหารหลายค่ะครับผมอันนี้คือเมียนครับนี่หอยอันนี้เป็นไข่หอยค่ะไข่หอยเมียนค่ะเฮาเก็บมือต้มมือค่ะเก็บเผื่อยังครับเก็บเตรียมไว้พึ่งให้แห้งค่ะพอแห้งแล้วเฮาก็สิเก็บใส่อีกกล่องนึงไว้ท่าอบให้เขาฝักค่ะอ๋อนี่คือเตรียมที่จะฝักเมียนค่ะจังบ่อนึงนี่เลี้ยงหลายปานใดครับประมาณจักตัวอันนี้บ่อนี้ก็ประมาณ 3,000 4,000 ได้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับขนาดค่ะถ้าเป็นขนาดพ่อแม่พันเฮาก็สิใช้อยู่ประมาณ 2,000 เพราะคันใส่หลายมันก็สิแออัดค่ะอาหารก็สิขาดบ่พอกันจังซี่ค่ะครับเราเห็นเปิดน้ํานี่เผื่อยังครับเปิดน้ำนี่1คือให้ออกซิเจนค่ะเพราะว่าในบ่อปูนเฮาก่อเองมันบ่มีออกซิเจนค่ะก็เพิ่มออกซิเจนให้หอยแล้วก็ซอยในยาการนั้นบำบัดน้ำพร้อมค่ะกระสีน้ำไม่ไปน้ำเก้ากระสีออกค่ะอันนี้หลอดบ่ครับเมียนค่ะหลอดหลอดนมค่ะเออมาต่อนะครับเมียนค่ะบ่อน้ำมันแห้งเกินไปค่ะกระสีค่อยๆไหลออกมามือนึงเปิดโดนมาได้ครับนี่มือนึงประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะครับคันฮ้อนแน่เฮาก็เปิดจัก2ชั่วโมงครับผมน้ํามันก็สิได้เย็นมันสิบ่ฮ้อนหลายค่ะครับแล้วเห็นมีจุลินทรีย์ครับอันนี้จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเฮาเฮ็ดเองก็ซอยบำบัดน้ําเสียในบ่อจังซี่ล่ะค่ะเพราะว่าบ่อเฮามันตื้นเฮาก็จะเป็นต้องมีตัวซอยแน่ค่ะเฮ็ดเองบ่ครับนี่แม่นค่ะเฮ็ดเองค่ะอ๋อใส่หยังนะครับก็สิมีใส่ไข่ใส่ผงชูรสแล้วก็ใส่น้ําปลาค่ะครับแล้วหัวเชื้อเติมเข้าไปหัวเชื้อนี่เฮาเพาะไม่เรื่อยๆค่ะใส่ในกรณีใดครับกรณีบ่อจังซี่ค่ะเวลาน้ําเสียเฮาปล่อยลงไปมันก็สิมีกลิ่นแมงสิค่ะมีสีเฮาก็ไปซอยปรับเขาอาทิตย์นึงใช้ทีนึงจังซี่ค่ะเพราะว่าบ่อเฮามันตื้นค่ะมันบ่ได้ลึกครับผมขี่หอยมันก็สิลงไปเรื่อยๆจังซี่แม่ค่ะการเลี้ยงนี่เลี้ยงอยู่หลังบ้านเลยแม่นค่ะหลังบ้านค่ะพื้นที่หลังบ้านการสั่งได้
หลังบ้านเมียนค่ะประมาณเท่าไรครับพื้นที่ในการเลี้ยงนี่ประมาณ26ตารางเลี้ยงมาจะปีแล้วครับเกือบจะ2ปีแล้วค่ะเริ่มต้นนี่คิดยังไงก็ได้เลี้ยงครับแต่กี่กะหนูก็เฮ็ดงานเป็นพนักงานบริษัทคือกันค่ะแล้วบัดนี้มันมีเหตุจําเป็นก็เลยต้องต้องได้มาอยู่บ้านค่ะแต่ว่าอาชีพหลักของตากับยายก็คือขายสันไทค่ะอีกอย่างนึงก็คือเซลแล้วที่นี่มาอยู่บ้านก็มาเรียนรู้น้ําเพิ่นจังซี่ล่ะค่ะเรียนรู้เข้าไปบัดนี้แนวเฮาบ่ค่อยมักจังซี่อันฝึกจังไดก็บ่ได้ค่ะก็เลยตากับยายก็เลยว่าอันอาศัยก็หาแนวเฮ็ดระวังเพราะว่าอันตอนเช้ากับตอนบ่ายนี่มีหน้าที่ไปรับไปส่งลูกกับหลานค่ะครับผมก็หาเวลาว่างจังซี่เพิ่นก็หาแนวใหม่เฮ็ดมันก็เลยไปพ่อหอยเชอรี่สีทองค่ะเพราะว่าอยู่บ้านนี่ก็เป็นคนมักกินหอยค่ะครับมักกินหอยทุกคนก็เลยเอามาล่องเลี้ยงเบิ่งเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ได้ไข่ค่ะที่แรกได้ไข่ก็เลยเอามาขายขายได้ออเดอร์แรกนี่ประมาณ300ก็เลยมันตะกี้บ่มัน300เงิน300เงินค่ะขายไข่ครับค่ะขายได้บัดนี้ก็เลยมันมันก็ขายได้ได้ล่ะผู้ใดครับก็ซื้อที่ใดมีลูกค้าทางกาฬสินธุ์ค่ะล่องโพสต์ในเฟซเบิ่งขายได้อีหลีแม่นค่ะขายได้อีหลีอันนี้ที่แรกบ่เชื่อว่ามันขายได้เนาะก็เลยผู้ใดเขาก็มีดอกภาษาบอกหอยหาน้ําธรรมชาติก็ได้จังซี่ค่ะก็เลยเอามาเลี้ยงเบิ่งมาซิมเบิ่งมันบ่คือเชอรี่ธรรมดาบ้านเฮาค่ะเนื้อมันสิกรอบมันสิหวานบ่ยามค่ะปัจจุบันนี้ก็เฮ็ดอันนี้แม่นค่ะเติมเป็นรายได้เติมเงินเป็นรายได้รายได้หลักครับจากที่แรกเสริมเอาไปมากก็เลยสิเป็นหลักนะคะครับเดือนนึงประมาณจังบาทครับตอนเดือนนึงมันก็บ่ตายโตนะคะแต่ว่าก็กระมื่นขึ้นอยู่ค่ะเดือนละหมื่นขึ้นครับอายุบ้านเนาะแต่บ่ได้แม่นค่ะใส่ใจอย่างเนาะแม่นค่ะครับผมจะเป็นอาชีพทางเลือกนะครับเนาะแม่นค่ะเพียงครับนี่อันนี้โอ่งตัดค่ะโอ่งตัดใส่วัสดุภายในบ้านคือตั้งใจตัดเลยว่ามันตั้งใจตัดเลยค่ะประมาณเดี๋ยวนี้มันก็บ่ได้เฮาบ่ได้กินน้ําฝนแล้วเนาะบ้านเฮาเนาะค่ะน้ําบ้านน้องเฮาก็เซาคิน้ําฝนแล้วก็บ่ได้ใส่แล้วแม่นค่ะบ่ได้ใส่แล้วก็เลยเอามาดัดแปลงเบิ่งเพราะว่าช่วงนั้นหอยมันขยายพันธุ์ไวบ่มีพื้นที่รองรับก็เลยเฮามีโอ่งอยู่เฮาคือบ่ตัดตาเราก็เลยผ่าตัดครับเอายังตัดนี่เป็นนั่นเครื่องอันไฟเบอร์ไฟเบอร์ใหญ่ค่ะตัดเลี้ยงแบบนี้ครับแบบก้อยอิฐนี่คือกันบ่ครับคือกันค่ะเฮาก็ต้องเปลี่ยนน้ําเขาอ๋อมีตัวระบายน้ําออกเมียนค่ะนะครับตัวนี้ก็เข้าไปเมียนค่ะแล้วก็เวียนเรื่อยๆเท่านั้นหมุนเวียนจังซี่ล่ะค่ะครับก็สิมีท่อปล่อยออกอีกท่อนึงครับอันนี้ก็สิมีท่อน้ําล้นค่ะเอ้ายางมาไกลแล้วท่านได้เห็นหอยอยู่ขอเบิ่งหอยนะครับอันนี้สิเป็นไส้น้อยค่ะใส่ใหญ่ก็เบบี้ครับสิบ่ค่อยเห็นเขาปานใดค่ะอาหารหลายครับที่ขายกันแม่นค่ะอันนี้ใส่เหรียญ50ตังค์อยู่หนูเริ่มขายประมาณใส่เหรียญบาทค่ะเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10ค่ะอันนี้เฮาก็เอามาใส่เผื่อขัดแยกใส่กันมันต่างกันต่างกันเฮาก็ต้องแยกครับใส่อันนี้ประมาณใส่เหรียญบาทค่ะอันนี้สิเป็นสนิมเหรียญบาทเฮาก็สิแยกไปใส่อีกบ่อนึงค่ะเพราะว่าคันใหญ่หลายมันก็สิกัดกันมีตัวใหญ่ป่ะครับตัวใหญ่สิเป็นสนิมค่ะทางนั้นโอ้ไปใหญ่เบิ่งครับว่าช่วงนี้บักหอยใหญ่บ่ทันค่ะบ่ทันขายหรือว่าบ่ทันขายโอ้ฟังนี่บักใหญ่เลยเว้ยแม่นค่ะอันนี้ใส่เหรียญ5จะขายได้ครับนี่อันนี้ครับเหรียญ5ตัวละ5บาทค่ะตัวนึงนี่บ่ครับแม่นค่ะแต่ว่าสนิมนี่บ่ทันได้บ่มีขายโตค่ะเพราะว่ามันใหญ่แน่มันใหญ่พร้อมกันหลายจังซี่นูก็เอาไปขายขายส่วนหลายสิเป็น1ขายค่ะครับขายน้ําตลาดนัดจังซี่อ๋อขายจังได๋ครับท่านก็เลยน้ําตลาดนัดขีด30ค่ะ2ขีด50บาทก็คิดเป็นชุดเป็นกล่องจังซี่ล่ะค่ะชุด50 50บาทค่ะจักตัวครับขีดนึงนี่ขีดนึงก็ได้หลายตัวอยู่เด้ค่ะประมาณจักตัวครับประมาณอุ้มมือเฮานึงอุ้มมือนึงเฮามันก็ขึ้นอยู่กับไส้ค่ะคันไส้ประมาณนี้ก็สิได้หลายอยู่แต่คันใหญ่กว่านี้ก็สิได้น้อยค่ะอันนี้โบกปูนค่ะบ่อปูนบ่อปูนค่ะครับเฮาเอาไว้ใส่อนุบาลครับอนุบาลหอยจังซี่สิมีแต่ตัวน้อยค่ะมื้อนี้อันนี้ไส้น้อยบ่อปูนนี่สําหรับเหมาะสําหรับอนุบาลหลายกว่าแม่นค่ะอนุบาลค่ะพอเฮาก็ทําความสะอาดง่ายพร้อมค่ะจักเดือนครับที่สิออกจากบ่อนี่เฮ
ฮากะเบิ่งใส่มันค่ะครับมันสิมีตัวหน่อยตัวใหญ่บ่ซ้ํากันค่ะเวลาทายทายจังได๋ครับทายอันนี้มันก็สิมีทอ2ทอค่ะแม่นค่ะสิมีทอน้ําออกแล้วก็น้ําล้นค่ะอันนี้ทอน้ําล้นแม่นค่ะลงไปหันก็ไปหาซุ่มนั่นอีกแม่นค่ะลงมานี่แล้วก็ออกไปพุ่นครับค่ะซุ่มนั่นก็ได้ประโยชน์นําอีกแม่นค่ะทั้งนั้นก็สิมีเชอรี่ธรรมดาบ้านเฮาค่ะเลี้ยงที่แรกนี่เลี้ยงจากบ่ครับที่แรกนี่2บ่อนี่บ่อใหญ่ที่ตากับยายไปซื้ออันท่านมาค่ะบ่อใหญ่2คิดว่าสิขายได้บ่ครับที่แรกเลี้ยงบ่คิดว่าสิขายได้ค่ะคิดว่าเอามาเลี้ยงไว้กินคันเฮากินได้เฮาก็ได้ขายลองขายเบิ่งก็ได้ขายค่ะก็เลยเริ่มขายมาเรื่อยๆค่ะโพดขายครับผมค่ะที่แรกแถวบางก็ว่าเอ้าเลี้ยงเฮ็ดหยังภาษาบักหอยอือแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เริ่มศึกษานําแล้วค่ะเริ่มมีมาเอาพันไปแน่เอาไข่ไปแน่ค่ะหากินยากเด้ซุมื้อเนาะแม่นค่ะหากินยากตะกี้ถิ่มน้ําทางนี่เต็มอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้หาน้ําแถวๆซาบ่มีแล้วค่ะครับหากินยากเด้ซุมื้อนี่แม่นค่ะหายากอยู่ครับมีแนวร่องบ่ครับเปิดไปจังซี่บ่ค่ะแต่ว่าศัตรูมันก็สิเป็นเขียดเขียดแม่นค่ะเอาแต่ตัวน้อยกินมากินตัวน้อยค่ะคันเฮาที่กินไว้แล้วเนาะนี่ตัวซ้ํานี่ค่ะคันเขียดลงนี่บ่ยั่งเด้ค่ะนี่ครับอันนี้ตัวน้อยเบบี้ตัวน้อยนี่ขายจังได๋ครับตัวน้อยนี่บ่ทันได้ขายค่ะตัวต้องซุ่มมันน้อยๆจังสิขายได้บ่ครับแม่นค่ะใส่เหรียญบาทขึ้นประมาณเหรียญบาทเฮานี่ล่ะขึ้นขายได้ครับเหรียญบาทเหรียญบาทขายตัวละบาทค่ะตัวละบาทแม่นเหรียญหาตัวละหาตัวละหาค่ะแต่ก่อนตัวละ3บาท4บาทเดี๋ยวนี้ก็มีคนเลี้ยงหลายแน่ครับค่ะหมายถึงตัวใดตัวน้อยตัวน้อยค่ะอ๋อครับเดี๋ยวนี้ก็มีหลายฟาร์มหลายนั่นก็มีหลายราคาค่ะขึ้นอยู่กับฟาร์มแต่ละฟาร์มว่าเพิ่นสิขายเท่าใดคันมีจํานวนหลายเพิ่นก็ขายถือค่ะจังเฮานี่เฮาไปขายใส่ครับลักๆนี่สิเป็นตลาดออนไลน์ค่ะครับขายในในเฟซในTikTok ใน Lazada จังซี้ค่ะครับตลาดรองมากก็สิเป็นตลาดแถวบ้านค่ะตลาดนัดแล้วก็มีพวกนําตามงานจังซี้งานยิ้วงานเทศกาลจังซี้ค่ะคันตลาดจังซั่นโซลาเซียวเป็นแบบ1กินได้เลยพร้อมทานจังซี้ค่ะครับแต่ว่าก็ไปได้ค่ะครับเพราะว่าผมก็เห็นคนเลี้ยงหลายคือจังว่าเนาะก็แต่สงสัยอยู่ว่าเออยังไปได้อยู่บ่คิดนะครับไปได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็สิมีงานยิ้วตอนนั้นนี่ก็สิเป็นเชียงยืนแต่ก็คิดว่าสิไปขายแต่ว่าบ่ทันได้มีบักหอยขายใหญ่บ่ทันค่ะคันได้ขายไปงานสิเป็นบักหอยอันหอยกิโลหอยขีดจังซี่ป่ะเมียนค่ะขายเป็นขีดค่ะคนก็กินเนาะกินค่ะถามว่ามันตันมันก็บ่ตันดอกคันคนกินบ่ค่ะบ่มีตันค่ะอันคือตัวใหญ่เด้อซุ่มนี่อันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์รุ่นเล็กๆเดียวมาค่ะตัวนี้อันนี้สิเป็นสนิมเปลือกทองพอตัวใหญ่แล้วก็สิเปลือกบ่ค่อยสวยปานใดค่ะครับผมตัวนี้มั้ยคือตัวใหญ่แท้ว้าวครับผมโหจังซี่บ่ขายบ่ขายเป็นพ่อพันธุ์บ่ไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ค่ะใส่นี่สีไข่งามค่ะไข่งามแล้วก็ไข่ใหญ่ไข่ก็คืออันที่เขาไม่ว่างจังซี่บ่ครับแม่นค่ะเขาสิไข่น้ําหมาน้ําไม้น้ําขางจังซี่ล่ะค่ะมีห้อยมีขาบจังซี่เอามาเก็บแม่นค่ะเก็บแล้วเขาไปเพาะสิบ่ครับแม่นค่ะเก็บแล้วก็เอาไปเพาะใหม่ครับผมพอนั่นมาเฮาพอมันฝักแล้วเฮาจังเอามาลงนี่ครับอันนี้สิเป็นตัวน้อยค่ะตัวน้อยเตรียมลงบ่อแล้วที่เขาฝักออกจากไข่อันนี้คือฝักมาจากอันสีชมพูเมื่อกี้เนียนค่ะฝักออกมาจากสีชมพูเมื่อกี้นี่ครับอันนี้คือเตรียมลงบ่ออนุบาลแล้วค่ะเขาเอิ้นหยังนี่ครับจังซี่อันนี้เอิ้นเบบี้ครับผมเบบี้ออกจากไข่มาเลยค่ะจังซี่สิได้ประมาณจักตัวนี่ครับหลายๆนะอันนี้ก็โอ้หลายตัวอยู่ค่ะประมาณเป็นแสนพละนี่เอาเป็นแสนเลยบ่เมียนตัวนี้น้อยนี่ค่ะครับน้อยอีหลีคันเอาลงบ่อนี่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์จังสิเห็นโตเขาค่ะครับผมเป็นหอยที่ไข่ใหญ่ไข่หลายครับแล้วก็เพาะพันธุ์นี่ง่ายค่ะเลี้ยงก็ง่ายกินก็ง่ายเอายังให้กินก็กินค่ะหอยซุ่มนี่บ่แม่นค่ะแต่เฮาก็เลือกแน่ว่าเฮาสิเอาอีหยังให้เขากินส่วนหลายถ้ามีพวกที่พืชที่มีหยางก็บ่ค่อยอยากเอาให้กินปานใดค่ะได้ครับส่วนหลายสิเป็นพืชน้ํามากกว่าครับจากมื้อนั้นฮอดมื้อนี้รู้สึกยังไงครับอาชีพนี้ครับ
ดีค่ะเป็นงานที่บ่หนักสบายค่ะครับแล้วก็สร้างรายได้ได้พร้อมใส่เวลาว่างเฮาจังซี่ค่ะค่ะเวลาว่างอีหลีจังสิลงมาก็ได้ค่ะมื้อนึง2มื้อยังลงมาจังซี่ก็ได้ค่ะเพราะว่าเฮาบ่ได้ดูแลอีหยังหลายค่ะเพราะเฮามีพืชน้ํามีอาหารให้เขาเรียบร้อยแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สบายใจสบายแม่นค่ะคันเฮาเบิ่งนั่นคันเฮามีเวลานี่เฮาเบิ่งเวลาเขากินจังซี่ค่ะคันซึ่งเป็นกินจังผักตบอ่อนๆจังซี่เสียงกินเขาสิกัดกึ๊บๆๆกินก็ซอยนั่นแน่ค่าเครียดได้แน่ค่ะนั่งเบิ่งหอยกินแม่นค่ะเขาคนเลี้ยงอีหลีสิฮู้อันนี้เขากินนี่ดีค่ะอันนี้จังซี่เขาก็คอยกัดกินของเขาโดนมาเลยครับจังซี่เอาออกกันอันนี้แน่นี่ครับอันนี้เดี๋ยวเขาก็กินหมดค่ะอันนี้เพิ่งหายไปเมื่อวานหายเต็มๆจนหมดแล้วค่ะอันนี้คือกินไปบ่ครับนี่แม่นค่ะนี่ค่ะปากเขาสิกินย่อมๆๆๆๆกินอันนี้ก็ถือกินเลยเนาะแม่นค่ะอันนี้ห้อยๆๆเขากินแล้วค่ะเขาสิค่อยๆกัดกินจากหากขึ้นมาค่ะตัวใหญ่กินเก้งเยอะเนาะแม่นค่ะนี่ตัวใหญ่ๆนี่ก็แม่นกินเก้งปากใหญ่ๆกัดกินกับๆๆๆนอกจากเขาเอิ้นหยังครับจอกบ่นี่แม่นค่ะอันนี้เป็นจอกนอกจากจอกเราใส่อีหยังได้ครับใส่ผักตบใส่แหน่แดงแหน่เป็ดจังซี่ค่ะจอกดอกกุหลาบพืชน้ําได้หมดค่ะครับผมค่ะคันบ่มีพืชน้ําบางพื้นที่บ่มีพืชน้ําหายากก็สิเป็นพืชพืชที่เฮากินได้แต่ว่าคันพืชที่เฮากินได้พวกผักกาดจังซี่คันกินบ่หมดก็ต้องเก็บออกเพราะว่ามันสิเน่าเสียน้ําก็สิเหม็นก็สิเสียหอยก็มีผลกระทบต่อหอยค่ะครับแล้วอาหารล่ะครับอาหารเม็ดสิเป็นอาหารปลาดุกค่ะอาหารปลาดุกเม็ดเล็กซุมีใช้เป็นเม็ดเล็กค่ะแต่ว่าคันเป็นเบบี้จะเป็นบดบ่บดก็คือปั้นละเอียดเลยค่ะแล้วเจ้าก็ให้ใส่พวกห่ําพวกนึงได้บ่ในหัวอาหารมันสิมีห่ําอยู่แล้วค่ะอ๋อครับมันก็สิมีซอสนิดที่เขาผสมมาสิมีปลาปนมีห่ํามีอีหยังของเขานี่แหละค่ะในหัวอาหารพอผมเจอหน่อยผมเคยเลี้ยงของมันเอาห่ําเขาใส่อย่างเดียวหรอวะคันห่ําเลยนี่มันอันนั้นเลยค่ะมันสิคล้ายๆว่ากินเข้าไปมันบ่ย่อยครับมันต้องผสมเนาะเมียนค่ะมันต้องผสมนิดๆหน่อยๆในหัวอาหารค่ะครับผมอันนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากมาชมสวนหรือว่าอยากมาขอรายละเอียดหรือว่าศึกษาวิธีการเลี้ยงนี่ติดต่อได้ช่องทางใดครับทางเฟซค่ะก็สิเป็นชื่อเฟซฟาร์มหอยเชอรี่สีทองบายตะเคียนเมืองขอนตามป้ายเลยค่ะครับโปรไฟล์ก็สิเป็นรูปนี้เลยครับค่ะแล้วก็เบอร์โทร0623923906ค่ะครับหรือว่าถ้าอยากมาเยี่ยมชมนี่มาได้ที่หม่องใดครับมาได้ที่บ้านน้องคู่ค่ะอำเภอพยืนตำบลพยืนจังหวัดขอนแก่นค่ะครับผมค่ะมาบ่ถือกระโทรมาถามได้ค่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องฟ้างนะครับที่พาอย่างชมในสวนแล้วก็แบ่งปันเทคนิคการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ